ใครอ่ะพจน์อานนท์ยนต์โฉมหลักขึ้นเขียงชาวเน็ตแห่เม้นสนั่นทำเอาแฟนคลับแห่ขยี้ตารูรัวจำแทบไม่ได้เลยค่ะสำหรับผู้กำกับมากฝีมือพจน์อานนท์หลังจากบินไปประเทศเกาหลีเพื่อไปขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่มาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่มากขึ้นแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักมากว่าใช่พี่พศหรือไม่เพราะหน้าตาดูเปลี่ยนไปเยอะจนแทบจำไม่ได้เลยจ้าโดยพศอานนท์ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเราชื่อพศอานนท์นะไปไหนมาไหนทำไมจำเราไม่ได้เลยเมื่อก่อนยังมีคนทักเดี๋ยวนี้มีคนถามว่าใช่หรือเปล่าเป็นเพราะโรงพยาบาลวอนจินที่เกาหลีทำให้เราหน้าเด็กดีหรือไม่ดีเนี่ยเครียดเลยซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สนั่นอีกว่าพี่โพสต์เปลี่ยนไปเยอะมากจำแทบไม่ได้เลย